ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมหากน้องๆไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะฮะหรือว่าผลงานสตรีมของพี่นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับพี่ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกดซะจะได้ไม่พลาดเม้นแรกไงตั้งแต่เกมGarena Free Fireได้เปิดเซิร์ฟมานั้นถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเป็นผู้เล่นที่เล่นกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆก็คงจะรู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่าเกมGarena Free Fireนั้นได้ผ่านการอัปเดตมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขตัวเกมให้ดีขึ้นหรือว่าเพิ่มพื้นที่และความสามารถของตัวละครต่างๆและอาวุธปืนให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้เล่นอย่างเราๆนั้นได้เล่นเกมนี้ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นแต่บางการอัปเดตนั้นก็อาจจะทำให้บางอย่างของเกมGarena Free Fireหายไปเช่นกันนะครับอย่างเช่นแผนที่เก่าๆหรือแม้แต่ความคลาสสิกในรูปแบบเดิมๆบางคนอาจจะชอบกับการอัปเดตใหม่แต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับวันนี้ The Ant Game Channel เราจะมาพูดถึงเรื่องการอัปเดตของเกมGarena Free Fireที่ทำให้บางอย่างนั้นหายไปตลอดกาลและจะมีอะไรกันบ้างนั้นมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ1. ต้นไม้กลางเมืองพีกยังมีใครจำกันได้อยู่หรือเปล่าครับว่าเมืองพีกนั้นเมื่อก่อนเคยมีต้นไม้ต้นนี้ตั้งอยู่กลางเมืองถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยก็ว่าได้หลังจากการอัปเดตครั้งใหม่เข้ามาต้นไม้ต้นนี้ก็ได้หายไปจากเกมเหลือไว้เพียงความทรงจำเท่านั้นจะว่าไปก็เสียดายอยู่นะครับน้องๆนะครับยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าใครจำได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ2. ต้นกล้วยถ้าพูดถึงต้นกล้วยตอนนี้ที่ผู้เล่นอย่างเราจะเห็นต้นกล้วยได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นพื้นที่หมู่บ้านริมน้ำนะครับเพราะดูเหมือนว่ามันจะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นที่ต้นกล้วยเยอะที่สุดแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็บอกเลยครับว่าต้นกล้วยนั้นมีเยอะมากเยอะจริงๆชนิดที่แบบว่าเจอได้ทุกที่เลยก็ว่าได้และยังมีขนาดต้นที่ใหญ่กว่าต้นกล้วยในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่อีกด้วยนะครับ3. ต้นหญ้าที่โคตรสูงตั้งแต่เกมGarena Free Fireได้อัปเดตครั้งล่าสุดมานี้น้องๆก็คงจะรู้สึกว่าต้นหญ้าในเกมนั้นมันสูงขึ้นสินะครับแต่ถ้าน้องๆคิดว่าต้นหญ้าพวกนี้นั้นสูงที่สุดแล้วก็น้องๆคิดผิดแล้วครับเพราะในอดีตนั้นเคยมีต้นหญ้าที่สูงกว่านี้มาแล้วบอกเลยครับว่าสูงมากถ้าเกิดเราลงไปนอนแล้วก็ศัตรูแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับน้องๆล่ะครับทันตอนนี้หรือเปล่าต้นมะพร้าวที่ปีนได้เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่เกมฟรีไฟเพิ่งเริ่มเปิดเซิร์ฟแรกๆเลยนะครับในตอนนั้นตรงที่ที่เรารอเข้าเกมมันจะมีต้นมะพร้าวอยู่หนึ่งต้นที่เราสามารถวิ่งขึ้นไปอยู่ด้านบนได้เลยนะครับน้องๆทันกันบ้างหรือเปล่าใครที่ทันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ 5. ต้นไม้ที่เมืองโพชินกถ้าเกิดว่าเราดูในตอนนี้เมืองโพชินกนั้นก็ดูเหมือนเมืองธรรมดาที่ไม่มีอะไรสะดุดตานะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็บอกเลยครับว่าเมืองนี้นั้นต้นไม้เยอะมากๆส่วนตัวผมนะครับผมชอบแบบเก่ามากกว่าเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าต้นไม้แต่ละต้นนั้นจะมีสีสันที่สวยงามและสะดุดตามากกว่าตอนนี้มากเลยนะครับ 6. เวลาตายจะไม่สามารถมองเห็นดาเมจที่เพื่อนยิงได้ถ้าเป็นในตอนนี้เวลาที่เราตายแล้วเราไปดูเพื่อนเราเล่นนั้นเราก็จะสามารถมองเห็นดาเมจของเพื่อนเราได้เวลาเพื่อนเรายิงศัตรูแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเวลาเราตายแล้วดาเมจที่เพื่อนเรายิงศัตรูนั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าดีแล้วนะครับที่มีการแก้ไขว่าแต่ว่าน้องๆทันตอนนี้กันบ้างหรือเปล่าครับ 7.สามารถราดคิวตัวที่เพื่อนเรายิงล้มได้ในตอนนี้ใครที่ยิงศัตรูล้มเป็นคนแรกคนนั้นก็จะได้คิวไปสินะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็ไม่ว่าใครจะยิงดาวเป็นคนแรกก็ตามแต่ถ้าคนนั้นไม่ได้ยิงให้ศัตรูตายแล้วก็คนนั้นจะไม่ได้คิวนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นหากเรายิงศัตรูดาวแล้วเพื่อนเรามายิงซ้ำแล้วก็หากศัตรูตายคนที่จะได้คิวจะเป็นเพื่อนเรานะครับบอกเลยครับว่าในตอนนั้นมีคนหัวร้อนกับเรื่องนี้กันมากเพราะว่าตอนนั้นมีคนลัดกันบ่อยมากลัดกันแบบต่อหน้าต่อตากันเลยทีเดียวน้องๆทันตอนนั้นกันบ้างหรือเปล่าครับ 8. โดดล่มโดยไม่มีบอร์ด
เมื่อก่อนนั้นการโดดร่มของเกมเกรน่าฟรีไฟก็ไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นนะครับเพราะมันก็เป็นเหมือนการโดดร่มธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่เหมือนกับตอนนี้นะครับที่มีบอร์ดเข้ามาเพื่อทำให้ดูเท่ขึ้นเวลาเราลงจากเครื่องน้องๆมีใครทันยุคแรกกันบ้างหรือเปล่าครับ 9. กระเป๋าหนึ่งที่เปลี่ยนไปถ้าพูดถึงเรื่องกระเป๋าหนึ่งนะครับน้องๆก็คงจะนึกภาพแบบนี้สินะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อก่อนกระเป๋าหนึ่งมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมมันมีรูปทรงเป็นแบบนี้ครับจนกระทั่งมีการอัปเดตเข้ามากระเป๋าหนึ่งรูปร่างก็เลยเปลี่ยนไปนะครับผมมีใครทันกันบ้างเอ่ย 10. ซากเครื่องบินเก่าที่อยู่ตรงจุดรอขึ้นเครื่องมีใครยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยกับเจ้าซากเครื่องบินอันนี้บอกเลยครับว่าคนที่จำได้นั้นต้องเป็นผู้เล่นที่อยู่มานานแล้วจริงๆเพราะว่ามันมาตั้งแต่เกมนี้เปิดเซิร์ฟใหม่ๆเลยก็ว่าได้น้องๆมีใครเคยขึ้นไปเหยียบเครื่องบินเครื่องนี้กันหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับผู้เล่นยุคแรกๆนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมที่หายไปจากเกมเกรน่าฟรีไฟของเรานี่ยังไม่รวมแผนที่ของแดนชำระบาปนะครับไม่งั้นแล้วก็คลิปมันจะยาวกว่านี้มากเลยและถ้าเกิดน้องๆมีอะไรอีกที่พี่ไม่ได้พูดในคลิปนี้น้องๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้นะครับผมเผื่อว่าพี่จะได้นำมาทำเป็นคลิปใหม่ต่อไปและถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้กันมาจนจบนะครับผมและคลิปต่อไปจะเป็นจะอันดับเกี่ยวกับอะไรอีกอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ